เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของ pass พิเศษต่างๆนะครับที่เรามีอยู่นะครับเช่น Cryptomat นะครับแต่ว่าอานี่ค ryptomat อันเก่าเนี่ยที่ที่ผมทำมาเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> อันนี้ผมเรนเดอร์มาจากอา่ IP r อแล้วทีนี้มันของอนโน่ไอเนี่ยมันเวลาเอามามาต่อกับไอคริปโตแมท นะครับโนดเนี่ยมันมันใช้ไม่ติดเหตัผนละผมก็เลยเรนเดอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเอามาใช้งานทีนี้ในการที่เราจะใช้พาสพวกเนี้ยนะครับพาสคริปต์เมทไอดีเนี่ยนะครับคริปต์เมทหรือไอดีพาสเนี่ยเป็นพาสที่เอาไว้สร้าง masking นะครับชเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเ,เปลี่ยนสีเฉพาะเนี่ยนะครับเฉพาะของตัว เราสมมติว่าเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวอยากจะเปลี่ยนสีตัวเนี้ยนะครับให้สีมันดูเก่าขึ้นหรืออะไรแบบนั้นนะครับ <c oughs> เราจะมีวิธีแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างเช่น <c oughs> อยากจะเปลี่ยนสีตัวนี้ให้เก่าขึ้นอยากจะแก้เรื่องของเอ,อะไรดีเรื่องของสีตัวนี้เรื่องของสีตัวเนี้ยนะครับคิดเป็นเราจะไปนั่งเอไปนั่งทำเขาเยจะไปนั่งเปลี่ยนสีจะไปนั่งแก้เอาบางส่วนเนี้ยให้มัน เป็นนั่งโลโตมันก็คงไม่เวิร์กนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีโนดที่ชื่อว่าคริปโตแมสขึ้นมานะครับแต่เดิมเนี่ยมันมีโนดที่ใช้กันอยู่คือ ID Mask นะครับ ID Mask มเนี่ยมันเอาไว้ใช้ยังไงนะครับก็คือเอ่อถ้าเราอยากจะได้ตัว Masking นะครับเป็น l p p h Mask จาก ID m a s ตัวนี้นะครับคือเขาก็จะใช้ตัวเอ่อตัว Color k e y กันนะครับก็จะใช้ตัว Key นะครับ มันจะมีตัวที่ชื่อว่า Chroma Keyer นะครับตัวนี้ใน Chroma Keyer เนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือมันจะเอาคีย์ที่ได้จากตัวสีที่เลือกนะครับมันจะเอาคีย์ที่ได้จากสีที่เลือกเนี่ยออกมาให้เรานะครับสมมุติว่า,เ,าเราเลือก color range เนี่ยตอนนี้มันจะมี color range อยู่นะครับเราสามารถที่จะดึงค่าของ color range ใ,ใ,ใ,ในในในสีที่ต้องการได้นะครับในลักษณะแบบนี้ว่าเราอยากจะได้ r a n ที่เท่าไหร่แต่ว่า มันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการที่จะไปนั่งกว่ามันจะได้มันดูค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับเขาก็เลยคิดค้นบางตัวขึ้นมาเช่นสามารถกดจิ้มสีแล้วมันออกมาได้เลยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันออกมาเป็นแมสเลยนั่นคือคริสโตแม t นะครับคริโตแมถูกพัฒน,นาโดยบรษิษัทไซออบนะครับซึ่งบรษิษัททำซีจีสำหรับงานโฆษณา ที่ที่ดังมากนะครับในระดับโลกเลยนะครับก็มีทีม e n g i n e e r ยริใน s ซออปเนะี่ยคิดค้นคริปโตแมทขึ้นมาเพื่อใช้งานในในไพไลน์จริงของเขานะครับคริปโตแมททำงานยังไงนะครับถ้าลองไปดูนะครับคริปโตแมทหลักการของมันคือว่ามันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเออ ตัวเคเตอร์เนี่ยไปไปเลือกในส่วนของสีเจนแต่ละสีได้เช่นเราอยากจะปรับส่วนนี้เราก็เอา locator ของที่จะไปบอกว่าเนี้ยเราจะเอา m a s จากตรงนี้นะก็เอาไปวางตรงนี้แล้วกด add ปุ๊บมันก็จะเอา masking จากตรงนั้นมาให้เลยนะครับมันก็เลยง่ายกว่าการที่เราจะไปใช้วิธีแบบเดิมๆแบบนี้นะครับที่ใช้ c ร r า m a keyer ในการดูดสีบางอันเพื่อให้ได้อะไรอย่งเงี้ยขึ้นมามันผมว่ามันมันก็ไม่เม k e s e ละ นะครับวิธีนี้ก็เลยผู้ออดีมสก็เลยใช้กันน้อยลงแหละนะครับไม,ไม่ค่อยได้ใช้กันขนาดนั้นนะครับก็จะไปใช้คริ p โตแมทแทนในส่วนของอ CG นะครับทีนี้ผมมีไฟลคริสโตแมทอยู่อันหนึ่งนะครับแต่มันจะใช้กับตัวนี้ยังไม่ได้จนกระทั่งคุณไปเปิดในเ e a อ t o r p o พใน Fusion เนี่ยเราไม่มีไม่มีโนดคริ t โตแมทติดมาเองนะครับคุณสามารถจะไปเปิด ไปเปิดได้จาก r e เ c เตอร์หันะครับก็คือเข้าไปที่เอเกเตอร์นะครับเปิด r e เกเตอรขึ้นมาพราะเปิด r e เกเตอรขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณสามารถพิมพ์คำว่า Crypto นะครับ c r y p t o มันจะมีตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่าค y y t t o m t แเราแค่ติ๊กถูกแค่นั้นเองครับติ๊กถูก Cryptomat มันก็จะรันเหมือนเป็นการเปิดตัวปลักอินตัวนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งอีคริปโตแมทเนี่ยถ้าถ้าเปิดไปปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องเ,ออเปิดปิดรีโซฟใหม่นะครับเ,เราสามารถพิมพ์โน้ตคริปโตแมทเนี่ยได้จากตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เราเปิดปิดรีโซฟใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็พิมพ์ได้เลย cryp มันจะขึ้นมาเป็นโน้ตที่ชื่อว่าคริปโตแมทตัวนี้นะครับแต่โน้ตคริปโตแมทตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือมันไม่สามารถเอาไาใช้กับตัวที่ผมเซฟมาจาก ipr ได้เพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นปัญหาที่ใน ano render view ipr เนี่ยมัน พอถ้าเรากดเซฟภาพมาเป็น XR ก็ันแล้วแต่เนี่ยมันจะมี Data บางอย่างที่มันล o s สไประหว่างทางนะครับทำให้ค ryptomat มันไม่สามารถทำางานได้แต่ว่าถ้าเราใช้ถ้าคุณใช้อโนเนี่ยแล้วคุณเรนเดอร์ออกมาโดยใช้แบตเรนเดอร์หรืออะไรพวกเนี้ยมันมันจะติดมานะครับมันจะติดมาได้แต่ว่ามันก็ไม่มันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะออกมาเป็นเป็นเป็นไฟล์ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราก็สามารถเอาไปจิ้มได้นะครับผมก็จะโหลดไฟล์ที่ผมเออเรนเดอร์คริปโตแมทมา นะครับผมก็ใช้ตัวโหลดเดร์เนาะนะครับโหลดเดร์นี่ปุ๊บกดแอดเข้ามานะครับผมก็จะเลือกตัวคริปโตแมทที่ผมเรนเดอร์มาใหม่นะครับอันนี้เอาเมื่ออกนี่คือไฟล์คริปโตแมทของผมคือคือจริงๆแล้วมัน,ม,นมันไม่มีอ่อโทษทีอ่ไฟลน์นี้มันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นแค่ผมเรนเดอร์ธรรมดาให้เบาที่สุดแค่นั้นเองแต่ว่าข้างในนั้นอ่ะมันถ้าเรากดเข้าไปดูที่ตรงอ่าฟอร์แมตนะครับของโหลดเดร์เนี่ย ผมจะมีตัวคริปโตแมทตรงนี้อยู่นะครับมันจะฝังในห้องในนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากคือถ้าเราอยากได้อลฟาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่าเราอยากได้อลฟาของคริปโตแมทเนี่ยนะครับเราก็เอาคริปโตแมทเนี่ยคริปโตแมทที่เป็นตัวภาพเนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับโหนดคริปโตแมทแค่นี้เองนะครับซึ่งในโหนดคริปโตแมทตัวเนี้ยนะครับ มันพอต่อกันเสร็จเนี่ยมันจะได้มาแบบนี้นะครับไม่ต้ตกใจนะมันจะเป็นสีปงปร่งๆใสๆแบบนี้นะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกอะไรได้บ้างนะครับมันจะมี2แบบให้เลือกคือมี use material นะครับกับ use object อันนี้แล้วแต่จะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับย่สม่าผมไม่ได้ไปยุ่งมันผมก็จิ้มเลือกเลยมันจะมีตัว locator ตรงนี้อยู่ที่เป็น locator เนี่ยตัวนี้นะครับเราก็ถ้าเราอยากจะเอามัน อยากจะได้แมสของตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาโลเคเตอร์เนี้ยไปเลือกได้นะครับสมมติว่าผมอยากจะได้แมสของตัวขวดนี้แล้วกันอ่ะขวดนี้นะครับไปวางไว้ตรงขวดขวดขวดเอ่อเป็นขวดเบียร์ตรงนี้นะครับแล้วผมก็กด add ทีหนึ่งปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นเป็นแมสแบบนี้มานะครับอันนี้หมายความว่าเราจริงๆเราได้แมสแล้วนะ แต่ว่าแค่นี้วิวโหมดมันเป็นค o l เ r ่ยเฉยเราแค่ปรับวิวโหมดนะครับเป็นแมทมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าอันนี้มันจะเป็น Alpha แมทขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเรากด A เพื่อดู Alpha าเนี่ยก็จะได้ Alpha มาตรงนี้เลยนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่เราอยากจะได้ตัวอื่นเพิ่มนะครับเราก็แค่เอาตรงนี้นะครับไปไป,ไปวางไว้ในในจุดอื่นแค่นั้นเองแล้วก็กดแอดนะครับกด add ไปปุ๊บมันก็จะได้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งในลักษณะแบบนี้ นะครับซึ่งคุณก็จะถ้าถ้าคุณเปิดแมทตดวมันก็จะติดมาทั้ง2อ,อันเลยนะครับแต่กรณีถ้าอยากจะเอาเอามันออกนะครับก็ไปอยู่ที่จุดไหนเนี่ยอยากจะเอาไหนออกก็สมมติว่าเอาอันนี้ออกคุณก็กด r m o v v นะครับมันก็จะ r e remove เอ่อคลิปโรลแมตต์ตัวนั้นไปให้นะครับนี่ผมกดแอดเข้ามาผมผมต้องการแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่เอาก็กด Remove ทิ้งนะครับสมมติว่าผมได้ตัวแมทมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยในแมทตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง นะครับมันทําได้เยอะเลยแหละนะครับทาได้เยอะเลยสมมติว่าถ้าเรากลับไปดูตัวที่ผมทําไว้เองเนี้ยนะครับมันจะมีตัวในทランスมิชันอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีตัวนี้สีนี้อยู่แล้วผมบอกว่า,าลูกค้าจะบอกว่า,าพี่ว่าลองเปลี่ยนสีไหมอ่ะสีนี้อาจจะดูขวดเบรียร์ไปอะไรเงี้ยอ่ะโอเคอยากเปลี่ยนสีได้ทีนี้แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนสีตรงนี้เลยเนี่ยนะครับเราใช้ Color อร์คอ c t กเเลยเนี่ยนะครับ มันเป็นการเปลี่ยนสีทั้งทั้งอันเลยใช่ไหมครับทั้งพาสรงนี้เลยซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ใช่ไหมฮะเนี่ย้าเราถ้าลึงดึงเสียบสีให้มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีอื่น,นๆไปติดไปด้วยซึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการผมต้องการแค่ให้มันเปลี่ยนสีเฉพาะตรงนี้ดังนั้นคริโตแมทก็เลยจะเข้ามามีบทบาทตรงส่วนนี้แหละครับ มันจะใช้เป็นการแมสกิ้งเพื่อแก้ปัญหาในส่วนพวกอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเนี่ยสมมติว่าผมเลื่อนอะไออปึอ๊บจะดูย่งางอ,างอะโอเค สมมติว่าผมมี character ตรงนี้อยู่นะครับผมก็แค่เอาตัวคริ t o m ล a t ที่มัน m a ทออกมาแล้วเนี่ยนะครับไปไปต่อเข้ากับ effect mask แค่นั้นเองนะครับมันก็จะกลายเป็น mask ให้กับตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนสีอะไรมันก็จะ effect แค่ตัวนี้ผมอยากจะได้สีให้มันดูเป็นขวดอาจจะขวดสีมันเดิมแต่ว่าอยากให้สีมันอมอดูสวยขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับ สีเดิมมันอาจจะเขียวไปอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณบอกว่ามันเขียวไปอยากจะให้สีมันออกเป็นสีเหมือนขวด,ขวดเบียร์เก่าๆหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถดึงดึงค่าได้นะครับอันนี้ผมก็จะดึงมันลงในลักษณะแบบนี้นะครับก็่จะได้มาเนี่ยมันก็จะมืดมืดลงมานิดนึงนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะดึงปรับค่าของมันได้นะครับ สามารถดึงค่าดึงอะไรพวกนี้ได้นะครับจะดึงเซตลงอ่ะสมมติว่าผมได้ขวดที่มาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมบอกว่าเออประมาณนี้แหละผมอยากจะได้ประมาณนี้ออันนี้ผมได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซ,ซึ่งถ้าไม่มีตัวคริป t ตแมทเนี่ยเราก็จะคงทําอะไรแบบนี้ยากอยู่นะครับแต่ทีนี้บางบางครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราเอามาทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเออะไรอยู่บ้างในคริป t o แม t เนี่ยเอ่อ เพราะว่ามันไม่มันไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนะครับโหนดท,ที่ผมมาจะใช้ก็คือโหนดท,ที่ชื่อว่า <c oughs> erode dilate นะครับผมก็จะชิป Space นะครับ erode นะครับ dilate นะครับตัวนี้เพื่อที่จะเอาไว้คนโทรลในส่วนของ Alpha ตงัวนี้นะครับ Alpha ที่มันได้จากตัว c r y s t a m e เนี่ยผมสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้เนะี่ยผมก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ละจบนะครับง่ายมาก นะครับหรือว่าถ้ามันถ้ามันยังต้องออกมาอีกนิดนึงก็อาจจะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าผมก็จะได้ตัวนี้มาที่ที่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เนี่ยผมก็จะโพสต์ด i ไวท์พรีมด p ทไไปนะครับทีนี้พอไปดูตัวที่มันทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับนะครับแบบนี้ผมก็จะเห็นสีสีของมันเนี่ยว่าสีของมันเปลี่ยนไปนะครับสีของมันจะก็จะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้ว นะครับมันก็จะอมเป็นเหมือนสีสีเหมือนอขวดเบียร์เก่าๆหรืออะไรแบบนี้น,นะครับอ่าอันนี้เราก็เ็าลองปรับดูได้นะครับว่าอยากจะให้มันเ,เปลี่ยนสีเป็นยังไงเช่นถ้าเรารสึกว่า,าสีมันมันมากไปอะ่ะก็ดึงอยากให้มันผสมกันนิดนึงก็ผสมได้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าจะประมาณแต่ส่วนตัวผมว่าสีเขียวมันโอเคนะ <laughs> นะครับก็ ออ่ปรับได้นะครับถ้าถ้าเราอยากจะปรับส่วนไหนส่วนหนึ่งขึ้นมาก็ก็สามารถทำได้ครับสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โอเคโอเค <c oughs> ผมลอง อันนี้ก็เป็นการใช้งานตัวคริปโตแมทในการช่วยในการปรับสีนะครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่ามันมันปรับสีมันมันต้องมานั่งีเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช้คริปโตแมทช่วยก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะได้สีแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองลองปรับดูได้นะครับอันนี้ผมลองลองเล่นกับสีของมันดูนะครับ อาจจะสีเขียวมันเดิมแหละแต่เข้มขึ้นอะไรย่างเงี้ยนะครับมืดลงเพราะตอนแรกเนี่ยอาจจะสว่างไปหน่อยอะไรเงี้ยผมก็อยากให้มันมืดลงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก,ก็สามารถทําได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคริสต a ลแมทเนี่ยก็จะเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับหลายอย่างมากๆจริงๆนะครับเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าเมันสามารถไปแก้นูน่นแก้นี่ออยากจะแก้ตรงแสงตรงนี้มัน อยากให้ตรงนี้สว่างขึ้นก็สามารถใช้ค r y สตัลแมทช่วยแล้วก็ใช้ Color c คเลอร์ค r เเนี่ยในการปรับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟัง์กชันของคริสตัลแมทจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือแค่เราใช้มันแค่ในลักษณะแบบนี้แค่นั้นเองนะครับรวมไปถึงถ้าสมมติว่าคุณอยากจะปรับเออไลทิงบางส่วนนะครับถ้าสมมติเราอยากจะปรับเออไลทิงบางส่วนเนี่ยเช่นเออถ้าเราดูสเปก u ล่าแล้วอย่างเน,นี้ย เราอยากจะให้อ,อะไรดีสมมติว่าม,มันเอาไปเอาสเปกคล่าไปลงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เฉพาะส่วนเนี้ยที่มันแรงขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะคุณก็สามารถจะใช้ตัวคริสตัลแมทเนี่ยเหมือนเดิมได้นะครับวันนี้ผมก็จะคอนโทนซีคอนโทนวี c, v นะครับอย่างงี้แล้วก็เหมือนเดิมผมอาจจะใช้ c o l o r Character อีกแล้ว <laughs> นะครับก็ใช้ c o l o r c h a r a c t เ r เข้าไปนะครับแบบนี้ก่อนที่มันจะไปเหมือเขา้าแล้วก็ ใน Color Corrector เนี้ยผมคิวต้าแมทของผมเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะเลือกเป็นตัวแคสเซตต์ตัวนี้นะครับผมอาจจะปรับเป็น color ก่อนนะครับแล้วก็ remove เป็นเก่าทิ้งไปก่อนนะครับนี่ผมก็จะลองเลือกตัวแคสเซตต์ตัวนี้นะครับปุ๊บนี่นะฮะอ่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็ปรับตัวนี้เป็นแมทนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปต่อผมก็จะได้แมทตัวนี้มาละนะครับผมก็เอานี่ไปต่อเข้า Color Corrector เขาเป็น effect m a แมนะครับปุ๊บทีนี้ใน color character ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนเนี้มันจะดูค่อนข้างทึมนิดนึงนะครับดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดูสว่างไม่ค่อยดูมีคอนทราสต์ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่มก็จะดึงตรงนี้ขึ้นนะครับในลนนักษณะนี้เพื่อทำให้มันดูพ๊อปขึ้นให้มันดูเด่นขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้มันก็จะช่วยช่วยให้เวลามันไปคอมบิสิตเข้าเนี่ยมันก็จะดูโอเคขึ้นนะถ้าเทียบกับไม่ได้ใช้เนะี่ยนะครับเราจะเห็นว่า มันจะต่างกันเยอะเลยคือผมก็จะส่วนมากผมจะชอบใช้เอ่อคาลิคเรเตอร์ในการดึงบางส่วนที่ผมอยากจะให้มันเด่นขึ้นมาเนี่ยนะครับใช้วิธีนี้แหละอ่อนะอยากให้มันเด่นจุดไหนมันเด่นขึ้นมาผมก็จะใช้วิธีนี้ในการทํางานนะครับแม้กระทั่งอย่างตัวตัวนี้นะครับก็ผมก็สามารถที่จะเลือกหลายๆตัวพร้อมกันก็ได้นะครับแล้วดึงขึ้นทีเดียวเลยก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนําผมแนะนําให้ลองเออ ทำทีละอันดีกว่านะครับมันมันจะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าหรือบางส่วนมันมันแรงไปอะไรเงี้ยอย่างตัวเนี้ยมันแรงไปก็สามารถดึงรถลงมาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราหรือว่าเราเราอยากจะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งจริงจริงแล้วอาจจะไม่ได้ตรงนี้ต้องไม่อาจจะไม่ใช้คลิปตัวแม็กก็ได้นะเราอาจจะใช้ตัวตัวโรโตธรรมดาเนี่ยโรโตเลยก็ได้นะครับแล้วก็ปรับสีมันนิดนึงนะครับเพราะอย่างนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าอืม มันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเนี่ยเออิพายลงไปปุ๊บสีผมรู้สึกว่าสีสีตรงเนี้ยนะครับในในส่วนของอไอ้ transmission ตรงเนี้ยนะครับไอ้สีตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็อาจจะปรับสีตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับในความเป็นจริงแล้วผมวจะใช้ คริสโตแมทเหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับผมจะอาจจะใช้คริสโตแมทเหมือนเดิมแต่ว่าผมจะปรับสีตรงนี้เนะี่ยเพราะผมรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้คริสโตแมทช่วยในการปรับสีได้เหมือนเดิมนะครับก่อนนี้ผมก็จะใช้โหนดคริสโตแมทเหมือนเดิมนะก็ปี้ก็ได้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปปุ๊บนะทีนี้ในคริสโตแมทตัวนี้นะครับผมก็จะรีเซ็ตมันเลยนะครับ รีเซ็ตมาเลยแล้วกเ็เลือกไปที่ตัวนี้นะครับแล้วกด Add นะครับเพื่อเพื่อเอาแค่ตัวนี้มาเฉยนะครับแล้วก็เลือกปรับเป็น m a t วิวโหมดเป็น m a t นะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้ค r ลเล r เ c t ร r เหมือนเดิมเนี่ยแหละนะครับเปลี่ยนสีมันอีกแล้วก็เอาค r y สตัลแมเป็น Effect m a s มนะครับแบบนี้มันดูแน่นจังเลย ในคริสใน color c h a r e c t o r ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างที่จะดูแบบมนๆไปหน่อยนะครับผมอยากจะให้สีมันออกค่อนอดูเป็นเหลืองส้มหรืออะไรแบบนั้นมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้สว่างขึ้นนิดหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้น่าจะสวยกว่าเวลามันเอาเข้าไปทีนี้ <laughs> พอมันใช้เนี่ยคริสโตแมทตัวนี้นะครับมันบางทีแล้วมันอาจจะ,ะตัวนี้มันมีขอบขึ้นมานะครับ เข้าใจว่าขอบนี้น่าจะมาจากไม่แน่เนี่ยไม่น่าจะมาจากทางสมิชชั่นนะมาจากทางสมิชชั่นเหรอปึ๊บปึ๊บโอเคก่อนอันนี้มีไหมอ๋อมันเป็นขอบมาตั้งแต่อันเดิมเลยอ่าผมก็อาจจะก,กลับไปแก้ตัวตัวขอบอะไรพวกนี้ก่อนนะครับหรือบางบางอันเนี่ยที่ผมไม่อยากให้มันให้มันทับขอบตรงนี้ลงไปเนี่ยอะไรที่เป็นสีดำอะไรเงี้ยครับก็ผมอาจจะใช้คริสตัลแมทในการแก้ปัญหาตรงพวกนี้ไปเลยก็ได้นะครับ ท,ที่แบบมันต้องอผมอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเอาคริสตัลแมทเนี่ยมา subtract ตัวนี้ออกไปอะไรเงี้ยคือตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้แสงมันมันไปทับอะไรเงี้ยนะครับอตัวเนี้ยที่มันจะต้องมลติพายกันลงไปเนี่ยผมผมไม่อยากให้ตัวนี้มันโดนมาติพายลงอะไรเงี้ยเพราะอันเดิมมันมันเป็นสีขาวอยู่แล้วผมไม่อยากให้มันมาติพายเข้าไปอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะเอา,เอา,เ,อาเอาภาพนะครับ ตัวผมอาจจะไปเอาตัวดิฟฟิวของผมเนี่ยนะครับตัวดิฟฟิที่มันมีอยู่อันเดิมเนี่ยนะครับตัวนี้หรือว่าตัวตัวอื่นที่ที่มันมีสีมีอะไรที่มันดูโอเคเนี่ยนะครับผมจะลบตรงนี้ออกนะครับโดยใช้คริสตัลแมทก็ได้นะครับเช่นพอตอนนี้มันมันมัตติพายกันลงไปเนี่ยนะครับมันมัตติพายลงไปเรียบร้อยเนี่ยนะครับ มันมาติพายลงไปผมจ,จะบอกว่าตรงนี้ไม่เอาไม่ต้องมาติพายก็ได้นะตรงนี้ไม่ต้องมาติพายเลยไม่ต้องมาติพายทับลงไปนะครับผมก็คือคุณจะใช้คิทตลแมทก็ได้หรือว่าใช้โรโตก็ได้นะอันนี้จะโรโตง่ายกว่าเช่นผมจ,จะสร้างโพลิกอนมานะครับจิ้มลงไปปุ๊บนะครับปุ๊บ,บวางไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรแบบนี้ ก็ปึ๊บมาโอเคตอนนี้มันจะวางลงไปแบบนี้ก็แล้วก็มาแต่งได้นะครับมาแต่งผมจะบอกว่าโอเคตรงนี้ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปมาติพายเพราะบางทีแล้วขั้นตอนในการมาติพายตัวนี้ลงไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับอเอาทั้งหมดนี้เราสามารถแก้ได้ทั้งหมด โอเคสมมุติว่ามันได้มาแบบนี้นะครับก็อาจจะเอาตัวนี้ไปเ,เข้าเป็น Effect Mask นะครับเพื่อบอกว่าไม่ไม่ต้องให้มัน m u l t i p l y ตัวนี้นะอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องให้มัน m u l t i p ายตัวนี้ก็ได้นะครับก็ในตรง Setting เนี้ยก็ m u l t i p l y by m a สขึ้นมาเลยโอเคอินเวอมัน นะโอเคแล้วมันก็จะไม่เอฟเฟกี่ที่ตัวนี้นะครับมันก็จะไม่เอฟเฟกที่ตัวนี้ละทีนี้เราก็อาจจะต้องลองดูโลโตเราดีๆนิดนึงนะครับว่าโลโตเราเพอดีไหมอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็ลองลองปรับปรับดูได้นะครับเช่นอันนี้มันทำมาแบบนี้นะครับนะฮะ รือแม้กระทั่งตัวนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้มันปติพายลงมาก็ได้นะครับก็แต่อันนี้ก็ลองดูนะครับโอเคทีนี้พอไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ตรงนี้ออมาอ่าแบบนี้นะครับในเอ่อตรงนี้นะครับถ้าผมรู้สึกว่าอย่างคิทโตแมทของผมเนี่ยผมอาจจะมองว่าจริงๆเราผมใช้ตัวนี้ก็ได้นะ <laughs> ในเอ่อ โรโตชีฟโพลีนตัวนี้นะครับผมก็คอนโทนซี C. ในคริปโตแมทอาจจะไม่ไม่เหมาะอะไรอย่างงี้นะครับเอ่อก็คอนโทนซีคอนโทรลาจจะไม่ใช้คริปโตแมทก็ได้นะอันลากตัวนี้มาเลยเป็นเอฟเฟกต์แมทแทนอ่าเลยมอมปึ๊บปึ๊บลองดูนะจะอาจจะสะดวกกว่านะครับอ่แล้วก็ติ tick ๊กอินเวอร์ดออกโอเค อาจจะปรับสีในส่วนของตัวนี้หน่อยนะครับส่วนนีผ้ผมไม่ค่อยโอเคกับสีมันดูเขียวไปเมื่อกี้นะครับอาจะลองปรับให้มันเหลืองส้มนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะปรับเกมยมากขึ้นหน่อยอปรับเกณ์ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอมันไปมันจะพาลงไปมันก็จะดูโอเคกว่านะครับ ทีนี้พอเราไปใส่อิมิชันมันก็จะดูโอเคกว่าสีมันจะสวยกว่าอะไรเงี้ยเป็นตน้นอันนี้ก็คือเราคือคโโริสตลแมทก็ใช้ได้นะครับจะใช้โรโตช่วยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนแต่คตริ a ตแมทก็ก็ดีนะครับผมว่าจะใช้ตรงนี้โรโตช่วยไปเพื่อปรับสีตรงนี้ทั้งหมดแหละผมว่าจะเอาคริสต m a แมทมาปรับนะครับเฉพาะอันก็ได้นะครับเนี่ยอาจจะอ๋ออันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นตัวของอันนี้ โอเคอมันเยอะเหลือเกินนะครับก็อาจจาะ character หลายๆอันนะครับใส่เข้าไป character นะครับมันเราปรับมันได้อยู่แล้วนะครับปุ๊บ effect mask นะครับหมจะดึงตัวนี้ให้สว่างขึ้นนะครับอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้บบน,นะครับอโอเคอ <Yeah. S 2> ตรงนี้โอเคแล้วคาแรคเตอร์ uh, ผมใช้คาลเคผมใช้อพลิกอนนะครับโปรโตเชฟคู่ไปกับคริโตแมทนั่นแหละนะครับใช้คู่กันก็เขาจะได้แบบนี้มานะครับอันนี้ก็เวลาเราสามารถใช้พวกคริโตแมทใช้โรโตในการแก้สีในการอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าสีบางอันอาจจะเช่นเรารู้สึกว่า <c oughs> สีอันนี้มันอาจจะไม่สวยนะครับเขาเรียกอะไรนะคุกกี้ คุกกี้สีมันอาจจะดูเข้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตัวคริปโตแมทนะครับก๊อปปี Copy ้มานะครับแล้วก็ผมอาจจะมาปรับสีของไอตัวอลบิโดก่อนก็ได้นะครับผมก็เลือ่อนอลบิโดมานิหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่คริปโตแมทลงไปนะครับแล้วคริปโตแมทเนี่ยตัวนี้ผมอาจจะบอกว่าโอเคคริปโตแมทนี้ผมปุ๊บกลับไป แล้วผมก็จะเลือกไปที่ตัวนี้นะครับตัวคุกกี้ของผมเนี่ยนะครับก็เอาไอ้ l o เต t o r เนี่ยลากมาตรงคุกกี้นะครับแบบนี้จะขออุดมันคือส่วนไรอ๋อทั้งหมดเลยโอเคสีมันเข้มหมดเลยนะครับก็เออก็จะ select นะครับนี่นะครับแล้วก็กด add นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กด add เข้าไปเพราะผมปรับทีเดียวเลยนะครับปึ๊บ แอดนะครับแอดเอ่อแอดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยแอดเข้าไปอ่ะโอเคตอนนี้ผมได้เอ่อ uh, masking ของตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอ่อใส่ color c h a r a c t e r ลงไปในอ่าอัลฟาดีไปุ๊บนะครับแล้วก็เอาตัวคริสตัลแมทเนี่ยไปเป็น Masking นะครับก็คือปรับตรงนี้เป็นจริงๆเน้นเป็นแค่ i e w นะครับจริงๆแล้วมันมันเป็น mask ไปละนะครับ มันมีตรงนี้ด้วยโอเคไม่เป็นไรก็ปุ๊บนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟ t m a แมนะครับอา,อารมณ์แบบนี้นีถ้าตัวเนี้ยถ้าเราอย่างตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องต้องการให้มันสว่างขึ้นนิดนึงผมก็ดึงดึงค่าให้มันสว่างขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปดูผลในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะมันคือถ้าไม่ไม่ใช้เลยมันจะหมุนหมนนิดนึงนะครับ ว่าจะดึงแกมมาขึ้นหน่อยให้มันสว่างขึ้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับมันก็น่าจะดูน่ากินขึ้นหน่อยเพราะตอนแรกมันดูค่อนข้างที่จะผมว่ามันมันดูเอ่อมันดูเขาเรียกไงอ่ะมันดูเอ่อมันดูมนๆไปนิดนึงนะครับผมว่าจะปรับไบเนสขึ้นปรับอะไรางี้ขึ้นเนี่ถ้าเรารู้สึกว่าเห็นขอบมันนิดๆน,นะครับก็ใช้ อ,อีโรดไตเลสนะครับเหมือนเดิมนะครับอีโรดไตเลใส่ลงไปนะครับก็ปรับขึ้นนิดนึงนะครับปรับขอบเข้าหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถแก้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้มันไม่แน่ใจว่าขอบมาจากอะไรมันเป็นขอบมันอยู่แล้วดึงมากไปก็ไม่ได้มากันโอเคเออ อ๋อ,อขอบมันค่อนข้างเข้มอยู่แล้วนะครับอผมอาจจะดึงขอบหน่อยดึงเซตลงนิดไกลๆไม่เห็นหรอกนะครับก็อ,อ,ล,อลองปรับดูได้นะครับคือเพราะบางทีแล้วเนี่ยอย่างอนีถ้ถ้าไม่ปรับม,มันจะเข้มมากเลยผมว่ามันมันหม่นไปนะครับนี่ผมก็จะดึงมันขึ้นหน่อยให้มันพับขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าแกมมามันหนักไปก็ดึงลงมาหน่อยก็ได้ นะครับแบบนี้ก็จะดูดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับไม่ได้ใช้นะครับจะจะต่างกันพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของคริปโตแมทนะครับ